สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับปืนสั้นอัดแก๊สมือ2นะครับพอดีว่ามีเข้ามาหลายวันแล้วตัวนี้มาวัน2วันแล้วก็เป็น WE นะครับ1911นะครับตัวนี้นะครับนะครับให้ดูเนื้องานกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับสีนี่มีรอยถลอกนะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดให้ดูกันนะครับพอดีว่าเพิ่งเช็คเสร็จนะครับตรงนี้ก็ตำหนิที่เจอก็ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับแล้วก็ตัวดันลูกนะครับตอนนี้ก็แก้ไขแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาดูทีละส่วนกันเนาะอันนี้ส่วนท่อนล่างนะครับโอเคต่อมาเป็นท่อนบนนะครับตัวนี้สไลด์นะครับอันนี้จะเป็นแก้ล็อตแบบไม่มีตัวล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงก็จะติดนี่ก็จะติดนิดนึงนะครับโอเคจะถอดให้ดูในประมาณชิ้นส่วนที่พอจะถอดให้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเปิดนิดหน่อยนะครับพอดีว่าฉีดซิลิโคนมาแล้วตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับพอดีว่าต้องใช้ไขควงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับท่อนอกนะครับท่อในนะครับอันนี้เห็นกันไหมเอ่ยสักครู่นะครับนี่โอเคมีเกลียวแล้วครับโอเคเดี๋ยวใส่กลับปุ๊กสุกตอนนี้ก็เป็น WE นะครับ191นะครับเป็นงานไต้หวันนะครับตัวนี้ก็น่าจะราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่สนใจมือ2สภาพสวยๆงานไต้หวันด้วยก็ลองนะครับลองดูนะครับเพื่อตัดสินใจดูนี่นะครับพอมันไม่มีร่องเห็นไหมมันก็จะเอียงไปเอียงมาต้องค่อยๆประคองนิดนึงโอเคพยายามจับให้ตรงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาใส่กระสุนกันนะครับจะทดสอบประมาณนึงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะใส่ให้ค่อนข้างเต็มแม็กเลยนะครับแต่ว่าปกติก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับสปริงมันจะได้ไม่ล้าเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวลองเติมแก๊สกันดูมือลื่นนะครับโอเคครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับด้านหน้านะครับยิงให้ดูระบบเฉยๆนะครับอันนี้ประมาณระบบปกติหรือว่ายังไงครับแต่ว่าลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยกระสุนประมาณนี้นะครับค่อนข้างแน่นเลยดูเป้ากันนะครับดูหมดแล้วนะครับดูหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดการติดต่อไปให้นะครับแล้วก็จะมีมือ2อีกประมาณ 1-2 ตัวนะครับเป็นงานไต้หวันเหมือนกันนะครับเป็นกล็อกนะครับก็ถ้าใดสนใจก็กดติดตามรอไว้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ